ตามเรื่องของลิงที่แหกกรงออกมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตามจับกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโดยเช้าวันนี้ครับถือว่าเป็นวันที่2ของปฏิบัติการตามจับลิงที่แหกกรงออกมานะครับโดยเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานและจากเทศบาลเมืองลพบุรีรวมตัวกันกว่า50นายครับนำกรงดักลิงนะฮะพร้อมด้วยอาหารเนี่ยไปวางตามจุดต่างๆรวมทั้งหมด4สายฝั่งตรงข้ามสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีแล้วก็ตรงสภ.ท่าหินอบต.โพ9ต้นที่ยังมีลิงกระจายอยู่ในโซนตรงนั้นเนี่ยในรัศมีประมาณ500เมตรนะครับการจับลิงผู้สื่อข่าวคือรายงานนะฮะบอกว่าทุลักทุเลพูดง่ายยากลำบากครับท่านผู้ชมลิงหัวโจกเนี่ยมันก็จะฉลาดก็จะรู้มากจะแอบอยู่ตามหลังคาสูงครับคือถ้าเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นที่สูงก่อนเลยลิงมันก็ไวของมันนะครับท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ครับต้องใช้ปืนอัดลมยิงยาสลบนะฮะแล้วขึ้นไปเอาตัวลงมาจากการติดตามลิงเนี่ยเพราะว่าลิงบางตัวกล้าหนีนะครับเพราะว่าผ่านประสบการณ์การจับจากเจ้าหน้าที่มาไม่นานบางตัวเนี่ยก็คือรู้ว่ามีเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาให้อาหารและตัวเองเริ่มหิวแล้วก็กลับไปบริเวณสวนลิงโพ9ต้นเพื่อไปหาอะไรกินนะครับท่านผู้ชมฮะหรือไม่ก็บางตัวยังไม่รู้ทิศทางพอถึงเวลากินอาหารก็กลับไปที่เดิมครับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีที่อยู่คลุกคลีให้น้ำให้อาหารกันมายาวนานเนี่ยนะฮะพอจำเสียงได้ก็เดินกลับเข้ากรงเองครับโดยไม่ต้องไล่จับเลยครับซึ่งลิงที่หลุดออกมานะฮะพยายามจะกลับเข้ากรงเองเมื่อถึงเวลาให้อาหารก็กลับมาวนเวียนอยู่บนหลังคาก็นี่ก็มีเหมือนกันส่วนลิงที่ยังหลบหนีอยู่เพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่ถือปืนยิงยาสลบก็หนีไปตามพวกยอดไม้ตามหลังคานะฮะแต่เมื่อเห็นอาหารที่ล่อในกรงประกอบกับหิวครับก็ลงมากินติดกับเหมือนเดิมนะฮะสำหรับประชาชนที่เห็นลิงหลบซ่อนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สถานอนุบาลสัตว์หรือว่าสวนลิงได้ทุกเวลาเลยนะครับ